สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้ก็อยากจะมีโอกาสได้มาอวยพรพี่น้องเนื่องในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ในปีนี้วันสงกรานต์ปีนี้ก็ค่อนข้างจะซบเซาสักหน่อยเนื่องจากสถานการณ์โควิดผมก็อยากจะหนุนใจพี่น้องในช่วงนี้เป็นพิเศษแม้ว่ามีสถานโควิดที่เข้ามากระทบกับเราในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการงานการเดินทางและแม้แต่การรับใช้พระเจ้าก็ตามผมอยากหนุนใจว่าพระเจ้ายังมีแผนการที่ดีเสมอและแผนการของพระเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโลกแต่แผนของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายเนี่ยเป็นแผนการที่ดีเสมอนะครับในเยเรมีย์บทที่29ข้อที่11ได้กล่าวไว้บอกว่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าแล้วเจ้าจะร้องทูลต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรวันนี้นะครับขอให้เราไว้วางใจพระองค์และมั่นใจในแผนการที่พระเจ้ามีต่อเราทั้งหลายร่วมกันพระเจ้าได้สัญญาว่าแผนการของพระองค์นั้นเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเราไม่ใช่เพื่อทำให้เราตกต่ำลงแล้วทำให้เราแย่ลงแต่เมื่อเราตอบสนองสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่จะเป็นโควิดหรือความยากลำบากใดๆก็ตามเนี่ยโดยยึดสัญญาของพระเจ้าโดยความเชื่อในแผนงานของพระเจ้าเนี่ยเราสามารถพบสวัสดิภาพที่แท้จริงในชีวิตของเราได้ในพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมนะครับสวัสดิภาพที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าขอให้เราไว้วางใจในปีนี้ในปีใหม่นี้ให้เราได้วางใจในสวัสดิภาพที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับขอให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับพระองค์เสมอครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมีสันติสุขและความชื่นชมยินดีตลอดปีข้างหน้านี้ครับ